ีนบางทีใช่ไหมแล้วถ้าเกิดเราสั่งจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็ไม่มีซึ่งส่วนใหญ่ร้านยาจะสั่งจากญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็จะอยู่ที่สุราษฎร์กับอยู่ที่กรุงเทพแต่จะหมดแล้วไม่มีทีเนี้ยของละเองกรณีที่หน้ากากอนามัยขาดใช่ไหมปกติเนี่ยเราจะสั่งจากญี่ปุ่นที่สุราษฎร์หรือว่าที่กรุงเทพแต่ว่าตอนนี้พอขาดปุ๊บเนี่ยก็มันจะต้องนำเข้าแล้วก็ต้องใช้เวลารอนานซึ่งก็เราก็ไม่แน่ใจว่าจะได้นานเท่าไหร่ทีนี้เนี่ยผมว่าการที่จะต้องรอตรงนั้นเนี่ยเราต้องดูแลสุขภาพตัวเองให้แข็งแรงเนาะก็กินร้อนช้อนกลางแล้วก็ล้างมืออย่างที่ทุกคนรู้กันแล้วก็ล้างมือก็ต้องใช้โฟมหรือใช้อะไรที่แบบแอนฆ่าเชื้อได้อะไรแบบนี้เนาะแล้วก็อีกเรื่องนึงก็คือว่าบำรุงร่างกายกินอาหารที่มีประโยชน์แล้วก็หลับนอนให้เพียงพอแล้วก็อาจจะต้องบำรุงร่างกายกินพวกวิตามินซีพวกอย่างเงี้ยพอจะช่วยได้ด้วยทีนี้เนี่ยถ้าเกิดกลุ่มเสี่ยงคนสูงอายุหรือเด็กเกินไปเนี่ยก็อย่าออกไปในแหล่งชุมชนแหล่งที่มีคนจีนหรือว่าตามห้างตามอะไรที่คนเยอะเพราะให้หลีกเลี่ยงเนื่องจากว่าภูมิต้านทานอาจจะต่ำอาจจะทำให้ติดเชื้อได้ง่ายทีนี้เมื่อไหร่ที่เราอยู่ที่บ้านหรือเรารู้สึกว่าร่างกายเราอ่อนแอหรือไม่สบายมีไข้ขึ้นอะไรเนี้ยก็อาจจะต้องรีบไปโรงพยาบาลหรือว่ามีเทอร์มิเตอร์ที่บ้านก็ต้องวัดไข้ก่อนถ้าเกิน37เป็น38 39ก็รีบไปเพื่อจะเช็คว่าเกิดจากเชื้อโรคอะไรจะได้เฝ้าระวังแล้วก็กักตัวว่าอะไรยังไงต่อรับมือยากเพราะว่าเราเนื่องจากว่าส่วนใหญ่อะเราสั่งจากญี่ปุ่นแล้วพอเราถามไปญี่ปุ่นก็ไม่มีแล้วบริษัทเองก็ขาดทีนี้มันต้องรออาจจะรอเป็นวันพรุ่งนี้มะรืนหรือก็ยังไม่แน่ใจหรือว่าเป็นอาทิตย์หน้าไปเลยเรื่องราคาเป็นไปได้ไหมว่าราคาต้องปรับตัวสูงขึ้นราคาปรับตัวก็สูงขึ้นเพราะว่าขนาดอะไรนะใน Lazada ใน Shopee ก็แพงมากก็ไม่รู้จะซื้อกันยังไงแล้วตอนนี้ก็มีเท่าที่อาจจะต้องแบบไปขอตามโรงพยาบาลบ้างอะไรแบบนี้ครับช่วงนี้แหละเพิ่งมาขาดเอา 2-3 วันนี้แหละที่ว่าสั่งไม่ได้เลยสั่งอาจจะสั่งได้แต่ว่าเขาก็บอกว่าใช้เวลาไม่แน่ใจว่า 2-3 วันหรือว่าคือพอเอาเข้าจริงก็ไม่ได้อีกอ่ะมันเหมือนกับว่าแย่งกันอ่ะแล้วหนึ่งเลยก็คือคนจีนที่อาศัยอยู่ที่นี่ก็กว้านซื้อเยอะไม่รู้ว่ากว้านซื้อไปส่งไปที่ประเทศเขาหรือว่าเอาไปใช้เองด้วยก็สองก็คือนักท่องเที่ยวทั่วไปก็ต้องซื้อด้วยเนาะแล้วก็บางส่วนก็ผลิตจากประเทศจีนว่าประเทศจีนเราก็รู้อยู่ว่าผลิตไม่ทันแล้วก็ก็ตอนนี้ก็คือผลิตไม่ทันนั่นแหละคือมันก็มีบริษัทในประเทศไทยแต่ว่าก็ผลิตได้น้อยไม่ทันตามความต้องการที่ลูกค้าที่เข้ามาเป็นนักท่องเที่ยวชาวจีนส่วนใหญ่แล้วก็มีชาวต่างชาติประเทศอื่นบ้างเล็กน้อยส่วนคนไทยเรามีการตื่นตัวไหมคนไทยเราก็มีแต่ก็ยังน้อยเนาะส่วนใหญ่คนที่ตื่นตัวที่สุดก็คือคนจีนนี่แหละใช้มากที่สุดเลยขึ้นไหมพี่สูงมากแล้ว40ถ้าว่าเป็นคน